ก็เสียวๆนะครับก็จะมีทั้งหมด9ต้นก็คือ36ตารางเมตรนะครับแต่ไอ้พื้นที่ที่เป็นเทอร์เรสยื่นออกมาเนี่ยที่จะทำให้มันเกือบ70เท่าด้านล่างเนี่ยห้องด้านล่างก็จะยื่นออกมาเต็มๆเลยอีก1เมตรนะครับแต่ที่สำคัญบ้านหลังนี้สร้างหลักๆโดยช่างคนเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูบ้านด้านหลังนี้กันนะครับพื้นที่36ตารางเมตรนะครับจากเสานะครับแต่ก็ขยายออกมาเป็น64หรืออาจจะเกือบ70นะครับก็เป็นบ้าน3ห้องนอน4ห้องน้ำนะครับนี่นะครับส่วนที่ขยายออกมาจากเสาหลักก็จะเป็นรอบๆ บ้านตรงนี้นะครับก็เลยที่บอกว่ามันอาจจะเกือบ70ตารางเมตรนะครับไม่รวมพื้นที่ใช้สอยอย่างอื่นอันนี้เอาพื้นที่ตรงตัวบ้านนะครับก็จะมี2ชั้นนะครับก็ให้ดูห้องอันนี้ก็จะเป็นห้องนอน1นะครับแล้วก็ห้องน้ำก็มาอยู่ด้านล่างนี้2ห้องแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกหรือห้องทำกิจกรรมนะครับก็จะเห็นวิวคลองด้วยถ้าวิ่งตรงนี้ก็จะเห็นวิวคลองด้วยนะครับทางเข้าประตูใหญ่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีประตูทางด้านนี้ด้วยบันไดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับช่วงตรงนี้ก็ต่อเสาก็3เมตร3เมตรนะครับบันไดก็เลยอาจจะเล็กนิดนึงก็ขึ้นไปชั้น2กันนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่บันไดจำกัดนะครับก็เลยต้องต่อจากตรงส่วนที่จากเสานี้ออกมานี่นะครับก็เป็นที่ชานด้านหลังบันไดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีเทอร์เรสรอบบ้านก็เลยเป็นพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับที่บอกว่าจะทำให้ได้เกือบ70ตารางเมตรนะครับนี่นะครับก็จะเห็นเป็นวิวคลองนะครับนี่ก็มาเดินตรงเทอร์เรสเพราะว่าทำเทอร์เรสไว้รอบถ้าดูตรงเสานะครับเสาก็จะมี9ต้นนะครับมามองจากมุมนี้เข้าไปก็เสียวๆนะครับก็จะมีทั้งหมด9ต้นก็คือ36ตารางเมตรนะครับแต่ไอ้พื้นที่ที่เป็นเทอร์เรสยื่นออกมาเนี่ยที่จะทำให้มันเกือบ70แต่ว่าที่ยื่นออกมาเนี่ยเราก็จะทำประโยชน์ด้วยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของห้องนะครับท่านด้านล่างเนี่ยห้องด้านล่างก็จะยื่นออกมาเต็มเลยอีก1เมตรนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ำส่วนด้านบนเนี่ยห้องน้ำก็จะมาอยู่ทางด้านนอกนี้ด้วยนะครับก็ประมาณ2ตารางเมตรนะครับ2คูณ1นะครับนี่นะครับก็จะเป็นห้องน้ำไม่ใหญ่มากมาดูตรงห้องว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็เป็นส่วนของบันไดตรงนี้ก็เป็นชานพักที่เดินตรงนี้ก็จะเป็นตีไปเป็นห้องนั่งเล่นนะครับตรงนี้ก็จะมีห้องนอนอยู่2ห้องแล้วก็ห้องน้ำในตัวนะครับห้องนอนนะครับก็จะมียื่นไปทางด้านนู้นแล้วนะครับแล้วก็จะยื่นมาทางด้านหน้านี้ด้วยนะครับก็ประมาณ4คูณ3 12ประมาณ14ตารางเมตรนะครับนี่นะครับห้องนอนก็จะมี1ห้อง2ห้องแล้วก็นี่หลังคาเป็นเมทัลชีทนะครับก็มาให้เพื่อนๆดูโครงสร้างตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วไงก็จะให้ดูอีกทีหนึ่งแต่สร้างหลังนี้เท่าไหร่เพื่อนๆคิดว่าเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะทำให้ไม่ถึง1ล้านบาทนะครับก็เดี๋ยวไว้มาชมกันต่อความคืบหน้านะครับจนถึงบ้านเสร็จแล้วโอเคครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับที่สำคัญบ้านหลังนี้สร้างหลักๆโดยช่างคนเดียวนะครับทั้งก่อทั้งฉาบทั้งอ๊อกทั้งวัดระยะทั้งขุดทุกอย่างนะครับหลักๆโดยช่างคนเดียวครับก็อาจจะใช้เวลานานนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับ